กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะตำรับแกงกะหรี่เนี่ยมีคนทำเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่จะรู้จักแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมากกว่าแกงกะหรี่เดิมๆของไทยซะด้วยซ้ำไปนะคุณผู้ชมแต่วันนี้แกงกะหรี่หมูฟักทองของเรารสชาติยังคงเป็นแบบเดิมๆนะคุณผู้ชมแต่คนปรุงเป็นคนสมัยใหม่เท่านั้นเองเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับเริ่มต้นก็ต้องใส่น้ำมันซะก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับผัดน้ำพริกแกงก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจน้ำพริกแกงไม่อยากเสี่ยงคุณผู้ชมไปซื้อเจ้าโน้นซื้อเจ้านี้ที่ตลาดเดี๋ยวขมบ้างเดี๋ยวไม่หอมบ้างวันนี้มั่นใจน้ำพริกแกงกะหรี่ตลาดโลโบซื้อติดบ้านนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงซองนี้ลงไปโอ้ยออกจากซองง่ายดายมากเลยซองข้างในเขาแบบเป็นอลูมิเนียมฟอยล์ไม่มีติดซองเลยแบนแต๋แล้วเราจะผัดซะก่อนนะคุณผู้ชมหูตายหอมจังเลยอ่ะน้ำพริกแกงซองนิดเดียวรับประทานได้ทั้งบ้านนะเอาคุณผู้ชมอย่าทำเป็นเล่นไปพอน้ำพริกแกงของเราหอมนะพอน้ำพริกแกงหอมเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% แบ่งไว้นิดนึงเหลือไว้หน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยตามด้วยหมูเพราะว่าฟักทองกว่าจะสุกหมูก็สุกพอดีพาหมูหั่นชิ้นเบลเบล่าเลยวันนี้คุณผู้ชมหั่นแบบปูนอนได้เลยอะค่ะใหญ่มากจับถนัดมือคุณผู้ชมด้ามไม่ร้อนนะเห็นไหมเก๋จังเลยทั้งที่ผัดมาทั้งนานว่าด้ามไวทะลัก18เซนติเมตรตราหัวมะลายคุณผู้ชมไซนี้เหมาะมากทำแกงถ้วยเล็กถ้วยน้อยทานได้4คนสบายเลยนะคุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งรอจนกระทั่งส่วนผสมเนี้ยสุกก็อาจจะใส่น้ำได้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมพอฟักทองของเราเริ่มจะสุกเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนิดเดียวคุณผู้ชมก้อนน้อยๆแล้วก็แกงกะหรี่จะต้องอมเปรี้ยวนิดๆแนะนำคุณผู้ชมอันเนี้ยดีจริงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้ซื้อติดบ้านนะคุณผู้ชมนะครึ่งซองเดี๋ยวเหลือไปทำกับข้าวอย่างอื่นต่อใส่ไปนิดเดียวคุณผู้ชมเปรี้ยวๆแบบติดปลายลิ้นมันทำให้แกงของเราครบรสจริงๆมีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดน้อยๆแกงกะหรี่จะไม่เผ็ดมากนะคุณผู้ชมนะพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปตามด้วยใบโหระพาใส่ใบโหระพาเสร็จก็กดลงไปเลยให้มันอยู่ใต้น้ำเพราะว่าถ้าขึ้นมาข้างบนประเดี๋ยวใบโหระพาก็จะดำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยกลบซะเลยอย่างนี้แล้วก็ก่อนจะยกขึ้นเร่งไฟนิดนึงแบบนี้กะทิที่เหลือสุดท้ายอัมพวาแกงจะขาวๆดูน่ารับประทานเอาละใช้ได้เห็นไหมคุณผู้ชมสีน่าทานจังเลยเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยกันนะครับเอาละตักแกงฟักทองของเราแกงกะหรี่อุ๊ยตายน่าทานนะคุณผู้ชมไม่ข้นเกินฟักทองอุดมไปด้วยวิตามิน A นะคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วสายตาดีนะคุณผู้ชมนะเพื่อนอยู่ไกล3ป้ายรถเมย์จำได้อะโหระพาสักช่อหนึ่งยืนยันความสดเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูสิหมุน360องศาน่ารับประทานมากคุณผู้ชมคะรีบทำรับประทานวันนี้เลยนะเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแกงกะหรี่หมูฟักทองนะคะตำรับง่ายๆนะคะคุณผู้ชมดูแล้วทำได้จริงๆไม่ทำใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บเข้าครัวทำได้ทันทีต้องรายการนี้ค่ะกินได้ก็กินพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
คล็ดลับส่วนตัวของที่บ้านเราเนี่ยอันนี้แนะนำโดยอาจารย์นิจักนะคะเราจะเอาไส้หมูของเราเนี่ยนะคะใส่เกลือในน้ำต้มแล้วก็ใส่ขมิ้นค่ะคุณผู้ชมน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่ไส้อ่อนของเราลงไปนะคะวันนี้นานาจะทำเมนูไส้อ่อนทอดกระเทียมค่ะอย่างวันนี้จะชวนคุณผู้ชมรับประทานไส้อ่อนอบบะหมี่หม้อดินนะครับกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมรีบยกมาเถอะก่อนที่มันจะไหม้นะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ